ตาแดงใช่ไหมไม่ทำงานการเยอะมากเลยก็บอกนี่นั่งอยู่เวลาเดินทำรถเงาไปกับจะไปทำงานไม่เป็นอะไรจ้ะอาจารย์บอกจะทำงานแบบนี้อาจารย์เรื่องนี้เป็นอะไรที่ที่อาจารย์เงาโอ้โหอาจารย์เงินออกเงินเยอะเลยแล้วน้องคนนี้ว่าเป็นเงินไหมหน้าตาของแรงดีเยอะเลยอาจารย์แข่งก็ไม่เจอของตั้งนานแล้วนะหน้านี้เพิ่งเจอเนี่ยพอดีก็ต้องคืนแข่งก็จะโทรมาว่าอาจารย์จะมาเมื่อไหร่พอเราคืนอ่ะฉันบอกเขาว่าที่อ้าวที่ฉันถามมาหาอาจารย์จะมาแบบกระโถนไปบอกน้องเลยลูกทางมาลูกมาที่ลูกทางผมไม่ได้ใกล้ลูกเต้ากำลังเรียนเนี่ยมารับพลังอาจารย์ครับครับอีกคนไปดีคนเลยก่อนนี้ยังบอกเข้าเวรดีๆเขาก็โชคดีอาจารย์เขาไม่ต้องเข้าเวรกลางคืนเลยอ่ะหัวหน้าผมมันไม่ต้องเข้ากลางคืนแล้วให้คุณจัดประวันแล้วก็เราต้องเอาสุขภาพมาก่อนยังไงก็ดีบอกอยากจะหยุดวันไหนก็หยุดอืมโชคดีมากเลยใช่บอกแล้วก็มาให้มาหาอาจารย์เดี๋ยวไว้หน่อยจะต้องรับรับพาคนจะแก้ที่ว่าฟังอาจารย์มาก่อนอ่ะได้จะเข้ามาเพราะว่าฟังอาจารย์อ่ะนี่นะปืดนี่นี่นะจบอาจารย์ที่ว่าเอาน้ำไปใส่หม้อหลังนี่นะไฟเป็นเรื่องแรกดันมันจะมันดันขึ้นมาน้ำในหม้อน้ำนะมันดันเหมือนกับเครื่องติดอาจารย์มันดันมันปุ๊บๆๆเลยอ่ะลูกอะถามก่อนแม่เป็นน้ำร้อนปัดว่าฮะไม่ร้อนเครื่องยังไม่ได้ติดเพราะว่ายังติดไม่ได้มันต้องเขาไม่ได้ติดนานแล้วเครื่องยนต์รถยนต์ยังไม่ได้ติดเลยจ้าเทน้ำออกจากหม้อน้ำแล้วฟังก่อนตัวเครื่องยนต์ยังไม่ติดเครื่องยนต์เลยเราเทน้ำลงออกใส่เข้าไปในหม้อน้ำน้ำพุ่งลงมาเลยให้มันล้างอ่ะถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องไปจ้างเขาล้างใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ขับมาน่ะโอ้โหอาจารย์ผมก็ถามว่าแม่มีน้ำอาดไหม
หนูจะมาใส่นี่สิน้ำมันงอกไม่ทำไว้เยอะแยะเอามาใส่น้ำอาจารย์ดีน้ำมันงอกก็ดีแล้วน้ำอาจารย์แต่ไอ้ตาหานี่มันก็เทอาจารย์น้ำมันดันขึ้นมาเองอ่ะอาจารย์ทำมันจะดันไหมทำดันมันจะไม่ดันอ่ะน้ำมันดันขึ้นมาอาจารย์ปุ๊บปุ๊บเป็นเอทิลีนวะเต็มเลยอ่ะแม่แต่เอาไม่เพื่อนเอาไว้ที่ไหนมันก็ยังมีพอเยียดที่สามอย่างนี้มาเกียร์อ่ะไม่มีเลยมันก็ต้องเอารถที่พันมาจอดอะไรใช้เกียร์ชาร์จแบตเตอรี่อาจารย์นะคะแบตเตอรี่มาติดแล้วไม่ให้ติดแล้วไม่ต้องเกียร์ทำอะไรเลยถามว่าถ้าเป็นแจกถามไม่ถึงถ้าเป็นที่สามเป็นพันไม่พอต้องมีคำสองพันสามพันก็ได้โอ้ยดีใจเลยจ้าสำหรับรู้สึกบ้านหลังนี้ปฏิหารดูเหมาะแค่นั้นเลยทั้งนั้นมันก็ได้จริงๆอะจ้าถ้าไม่ได้จริงแล้วเราจะไหนจะกล้าพูดไหมก็ได้จริงๆเพราะทุกวันนี้ที่ฉันแข็งแรงคนก็เห็นทั่วไปแล้วฉันต้องการได้ฉันกลับมาแข็งแรงแต่เพราะพอดีฉันเจออาจารย์ของฉันเป็นอะไรเหมือนไปนั่งถึงเพราะว่าถึงบุญไม่ถึงอาจารย์มากกว่าพอฉันบอกเอาตรงนี้บุญจะถึงอาจารย์แล้วนี่แหละเด็กว่าเรียนมาต่อไปเด็กว่าจะเป็นวัดเพราะว่ารถฉันดีแล้วถ้ารถฉันไม่ดีฉันต้องให้ลูกมาจากบางมดอาจารย์มารับที่นครปฐมไปส่งบ้านอาจารย์ลูกก็กลับไปบางมดพอกลางคืนอาจารย์เสร็จก็ต้องมาส่งเราแล้วคนส่งกลับไปกลับมาก็สงสารลูกต้องสี่ขารถเสร็จทำไมลูกเกือบตายมาหลายครั้งแล้วโอ้โหทำไมอะที่อาจารย์ที่ไปบ้านอาจารย์อะพอคือเราไม่ได้นะมาว่าว่าแม่ถ้าไปใช้แน่นอนแม่ถ้าไปมาว่าจะว่าอย่างนี้อาจารย์ทำไมถึงอยากที่นี่มาทำทำทางอาจารย์ก็ได้ยาวเป็นปุ๊บหุ่นถ้วยนอนหลับก็สบายนอนไม่หลับอะเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เราลองหุ่นจะฟังอาจารย์ไม่ได้ละนอนตาหลับไม่รู้อาจารย์จบเมื่อไหร่มาฟังเพียวก็เพียงคืนอ่ะมีอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่า4ทุ่ม18นาทีแล้วนะจะเลิกยังไม่เลิกเดี๋ยวอาจารย์ก็ส่งพลังเหนือใช่ป่ะคืออาจารย์ส่งแรงต่อเพียวเอาให้คะแนนตัวเองได้ร้อยหนึ่งอาจารย์ทุกวันนี้คือทำข้อมูลปอดเฮิร์ดออฟเกือบตายมาหลายครั้งแล้วและเงินนั้นที่สำลักที่อาจารย์ยังอยู่ไหนเอาช่วยโอ้โหนี่มาตายคามือแล้ววันนั้นอยู่ๆมันก็แต่ฉันโอเคก็ถือว่าได้แล้วไม่ใช่ฉันไม่รู้พลังอาจารย์ตั้งแต่สมัยที่ไปลงแพอาจารย์ใช่นั่นแหละก็อาจารย์พูดตอนกลางคืนนะอาฉันก็ฟังเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยคนคนนี้ถ้าไม่เจออาจารย์เราต้องตายเพราะว่าฉันอาจารย์ว่าฉันแล้วอาเราก็ฟังวิทยุเขาบอกเนี่ยลุงบอกว่าอาจารย์พูดก็นึกถึงเหมือนแน่นอนเพราะว่าเขาของเรื่องปัญหาจ้ะนะตอนนั้นที่ไปเชียงใหม่ก็ยังไปกับอาจารย์เนี่ยฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะได้ไปนะแต่ทำไมถึงได้ไปถึงต้องซื้อมาทำไมถึงไปได้จ้ะฉันได้พลังอาจารย์จ้ะเพราะร่างกายโอ้อาจารย์